นครฮิวใจวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองเพชรอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมเคยไปจังหวัดเพชรบุรีไปเที่ยวที่ไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่วันนี้ค่ะฟรินจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในตัวเมืองเพชรนะคะนอกเหนือจากเรื่องธรรมชาติที่สวยงามในเมืองนี่แหละค่ะก็มีอีกหลายอย่างทีเดียวที่น่าสนใจนะคะซึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมการพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือการส่งเสริมให้คนเดินเท้าเพราะว่าจะกระจายรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวฉบับคนเดินเท้าหรือว่า walk tour นะคะไปดูแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการดึงศักยภาพดึงของดีของเด่นในพื้นที่ออกมาให้เชยชมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แลนด์มาร์คใหม่ของเมืองเพชรค่ะโครงการดีๆภายใต้ชื่อว่าเพชรมีดีบุรีสร้างสรรค์เพชรบุรี Creative Space ภายใต้แนวคิด Open Connect Balance เป็นการเฟ้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อนำผลิตภัณฑ์และบริการมาสร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและขยายผลความยั่งยืนด้วยการให้ชุมชนเข้าถึงโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาออกสู่ท้องตลาดค่ะซึ่งเบื้องหลังการพัฒนาในครั้งนี้ก็ได้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีออกมาขับเคลื่อนด้วยนะคะจนสามารถนำวัฒนธรรมดั้งเดิมมาต่อยอดสร้างมูลค่าเป็นทั้งรายได้และความภูมิใจของคนในท้องถิ่นพวกเขามีวิธีคิดและแนวทางการทำงานอย่างไรไปฟังกันค่ะในส่วนของพวกเรานะคะพวกเราก็คือกลุ่มลูกว่าซึ่งพวกเราเองเนี่ยในสิ่งที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเพชรบุรีเนี่ยมาตลอดในระยะเวลากว่า17ปีก็คือเป็นในเรื่องของพื้นที่เรียนรู้ค่ะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้เนี่ยเราก็ทำในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเป็นการนำในเรื่องของเกี่ยวกับสื่อศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในเพชรบุรีเนี่ยมาออกแบบเป็นกิจกรรมหรือว่ารวมไปถึงเกี่ยวกับงานสกุลช่างเมืองเพชรแต่ละอย่างแต่ละประเด็นเนี่ยให้ใช้เวลาไม่นานแล้วสามารถเรียนรู้ได้จริงจากประสบการณ์จริงที่เขาได้เจออีกหนึ่งพื้นที่ที่หอศิลป์สุวรรณารามค่ะก็คือตั้งอยู่ในวัดใหญ่สุวรรณารามพื้นที่นี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องแล้วก็สื่อสารเกี่ยวกับศิลปะต่างๆที่อยู่ในวัดใหญ่ซึ่งมีหลากหลายมากมายเลยแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นความงามในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนหรือว่างานจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในโบสถ์ค่ะซึ่งแต่ละงานเนี่ยเป็นงานเรียกว่างานชั้นครูเลยเราเนี่ยนำความรู้ตรงนี้ค่ะสิ่งที่มีอยู่ในเพชรบุรีหรือว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆของเพชรบุรีเนี่ยค่ะมาออกแบบให้เป็นกิจกรรมให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเช่นเรานำลวดลายต่างๆที่อยู่บนเสาศาลาการประเรียนเนี่ยค่ะจะเป็นเสาลายทองเรานำลายตรงนั้นเนี่ยมาคัดลอกตอกฉลุลายแล้วใช้ลายตรงนั้นเนี่ยมาออกแบบเป็นพิมพ์กระเป๋าผ้าลงบนถุงผ้าค่ะซึ่งกิจกรรมเนี้ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกลวดลายของตัวเองได้ถ้าอย่างลวดลายต่างๆเนี่ยค่ะที่อยู่บนเสาศาลาการประเรียนเนี่ยเป็นลายเดิมที่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยซึ่งลายตรงเนี้ยค่ะก็จะมีทั้งคนที่เห็นหรือว่ามองหรือว่าสัมผัสได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราออกแบบมาหรือว่าขับเคลื่อนมาเนี่ยเรานำลวดลายตรงนั้นมาสื่อสารเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นกันมากขึ้นได้ตระหนักกันมากขึ้นหรือว่าได้เห็นคุณค่าในตรงนั้นว่านอกจากที่อยู่บนเสาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอนุรักษ์ด้วยวิธีการต่างๆด้วยรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาทำเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นในรูปแบบต่างๆอันนี้ก็คือเป็นการอนุรักษ์ด้วยกันทั้งหมดเลยเรื่องผ้าเนี่ยเรียกว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่เกิดจากการเรียนรู้ของกลุ่มลูกว่าเหมือนกันเป็นการที่เราเริ่มต้นจากการที่เราคัดลอกลายต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทำลงบนแผ่นไม้อันนั้นก็ใช้เวลาประมาณ2ปีในการเรียนรู้ซึ่งเป็นผ้าตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่มีทีมวิจัยเหมือนกันทีมวิจัยเนี่ยใช้เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาทำวิจัยไว้เก็บข้อมูลไว้ในเรื่องของลวดลายผ้าต่างๆในตัวของผ้าเนี่ยค่ะสีต่างๆเนี่ยเป็นชุดข้อมูลจากทีมวิจัยเหมือนกันว่าจะมีชุดสีชุดหนึ่งที่เป็นชุดสีจากงานสกุลช่างเมืองเพชรและชุดสีอีกชุดหนึ่งอย่างเสื้อตัวนี้ก็เป็นชุดสีที่มาจากงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วัดใหญ่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราใช้ชุดข้อมูลตรงเนี้ยมาต่อยอดต่อแล้วก็ใช้ชุดสีจากชุดสีเดิมที่เป็นสีของวัดใหญ่เป็นชุดสีของงานช่างงานจิตรกรรมอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดเป็นผ้าขึ้นมาสำหรับสิ่งที่อยากให้มันที่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คืออยากให้มีพื้นที่เรียนรู้แบบนี้ทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีเองหรือว่าพื้นที่อื่นๆเราอยากให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปกับคนในรุ่นปัจจุบันแต่ว่าอยากให้ฝากไปถึงคนรุ่นอนาคตด้วยความรู้เหล่านี้มันจะได้คงอยู่ตลอดไปพลังคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเมืองในนามของกลุ่มลูกว่าก็ไม่ได้ทำงานในมิติของเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะพวกเขายังร่วมกันเฟ้นหาพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่เสริมศักยภาพให้กับเมืองได้อย่างเช่นที่หนึ่งเป็นพื้นที่รกร้างนะคะคุณผู้ชมพวกเขาก็เปลี่ยนให้มาเป็นพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนโดยการเริ่มคิดเริ่มทำแล้วก็ร่วมกันพัฒนาของคนในชุมชนเองค่ะจริงๆตรงนี้เป็นท่าน้ำต้นโพโรงไม้นะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยก็เปิดให้สนับสนุนพื้นที่ให้กับพวกเรารวมถึงว่าตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งยากมากที่คนทั่วไปหรือว่าคนเพชรเองหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดแม่น้ำหรือว่าได้สัมผัสน้ำเพราะว่าท่าน้ำสาธารณะเนี่ยถูกปิดกั้นหมดแล้วค่ะเราก็เลยอยากพัฒนาตรงนี้ค่ะให้เป็นพื้นที่รวมของคนในชุมชนนะคะที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยปลูกต้นไม้ดอกไม้หรือว่ามาพูดคุยมานั่งทำอะไรร่วมกันรวมถึงว่านอกจากมาปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่บางวันเราก็นัดคุยกันนัดประชุมร่วมกันที่นี่ค่ะรวมถึงถ้าเป็นอย่างแบบวันเสาร์เนี่ยค่ะที่มีถนนมีชีวิตพาณิชย์เจริญที่เป็นถนนคนเดินของเพชรบุรีเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสนามเด็กเล่นสนามที่พ่อแม่พาลูกมาเล่นมาทำกิจกรรมแบบของเล่นทำมือเนี่ยค่ะร่วมกันพื้นที่ตรงนี้โดยเริ่มก่อนที่จะมาเป็นสวนแบบนี้ค่ะเป็นหญ้ารกมากค่ะเป็นหญ้าแบบเถาวัลย์เนี่ยคลุมเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ช่วยกันถางทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าก็จะมีพี่ที่เขาอยู่ใกล้ๆย่านนี้ค่ะมาช่วยด้วยจะทำให้แบบพื้นที่เนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วก็สามารถเดินเล่นริมน้ำได้เลยค่ะโดยปกติแล้วถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยพวกคนในชุมชนนะคะเขาก็จะนั่งกันหน้าบ้านเนอะวันนี้เราก็เชิญชวนเขานัดมาคุยกันที่ท่าน้ำต้นโพโรงไม้ค่ะก็คือเป็นพบปะพูดคุยกันนั่นแหละแล้วก็วันนี้ก็คือชวนกันมาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะได้ตกแต่งสวนของเราอะค่ะให้มันสุนทรีน่าชื่นชมน่ามองมากขึ้นคนในชุมชนย่านนี้ค่ะเขาก็อยู่ย่านนี้กันอยู่แล้วเนาะโดยตั้งแต่แบบเขาเกิดมาโตที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกรักชุมชนแหละแล้วก็ห่วงแหนชุมชนด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราอยากทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะค่ะที่คนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมเจอกันพูดคุยกันได้แล้วก็เขาอยากทำให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่แหล่งรวมรวมถึงว่าแม่น้ำเพชรบุรีตรงนี้มันเป็นแหล่งที่ไม่ได้ลึกน้ำไม่ได้ไหลแรงเขาก็อยากให้คนอื่นน่ะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่ไม่ได้มาที่นี่ก็ได้ให้ที่รับรู้ไปแล้วว่าที่แม่น้ำเพชรตรงนี้ลงไปได้อะวันอื่นอ่ะก็อยากชวนเขากลับมาอาจจะมาเจอเขาที่มานั่งคอยดูต้นไม้รดน้ำต้นไม้อยู่หรือว่ามายืนรอต้อนรับอยู่ก็ได้ค่ะ
จริงๆการได้รับการสนับสนุนนะคะจากหน่วยงานองค์กรอะไรเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าเวลาที่เข้ามาสนับสนุนแล้วเนี่ยเราก็อยากถามคนในชุมชนเนี่ยค่ะเป็นหลักว่าเขาอยากได้อะไรไหมอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลหรือว่าทำพื้นที่ให้มันน่าอยู่น่ามองเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ที่มันไม่ได้ถูกใช้งานนะคะมันมีเยอะมากแต่ว่าพอได้มาพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวที่เข้ามาพัฒนาตรงเนี้ยแต่ว่าเป็นคนในชุมชนอะได้เข้ามาพัฒนาร่วมด้วยจากคนที่เขาอยู่บ้านแล้วไม่ได้เจอกันเลยอะเวลาที่เขาออกมาเนี่ยก็พากันเดินมาพากันมานั่งคุยอะมาทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนที่คุยกันตั้งแต่แบบเขาอายุยังเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบไม่ได้เจอกันมาเลยเขาได้มาเจอกันเนี่ยค่ะอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบรวมคนในชุมชนแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ที่เขามาแล้วเขารู้สึกดีรู้สึกสบายใจแล้วก็อยากพัฒนาร่วมกันต่อไปเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะคุณผู้ชมค่ะทั้งคนรุ่นใหม่นะคะหรือว่าคนรุ่นใหญ่ของเมืองเพชรเองก็ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาค่ะให้ทั้งมิติสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะแล้วก็ชูเรื่องของมรดกวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ด้วยค่ะก็เป็นความร่วมสมัยนะคะที่สร้างเมืองน่าอยู่เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเมืองจะน่าอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่นี่ก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะว่าทุกคนเนี่ยได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาจริงๆนะคะนี่คือทั้งหมดของนครฮิวใจในช่วงนี้พาไปเที่ยวเมืองเพชรแล้ว1 นะคะแต่ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะจะมี 4G ค่ะสดมาจากที่งานพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะพระนครคีรีสดุดีจอมราชันมหัศจรรย์มรดกโลกค่ะที่เขาวังนะคะอีกช่วงเดียวค่ะเราจะเจอกับคุณป๊อบอจิรงค์นะคะในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ